เกียรติครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ตอนสักบ่ายโมงนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบพบผู้ต้องขังชายคนหนึ่งพยายามจะหลบหนีออกจากเรือนจำที่จังหวัดภูเก็ตโดยปีนกำแพงเรือนจำฝั่งทิศตะวันออกซึ่งด้านข้างเป็นจุดให้บริการล้างอัดฉีดรถนะครับปรากฏว่านักโทษชายคนนี้ไปถูกไฟฟ้าบนกำแพงที่เรือนจำทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีช็อตไฟช็อตตกลงมาติดอยู่กับลวดหนามหีบเพลงแล้วก็ห้อยตรงเต็งอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงนำตัวนักโทษชายคนนี้ออกมาจากลวดหนามหีบเพลงได้จากนั้นจึงได้ใช้รถของเรือนจำนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเบื้องต้นมีบาดแผลที่ต้นคอและแผ่นหลังโดยที่ตอนที่ช่วยลงมานั้นนักโทษชายคนนี้ยังรู้สึกตัวอยู่นะครับแต่ว่าติดห้อยตองแต่งเพราะว่าถูกไฟช็อตกระเด็นตกลงมาสอบถามทราบว่าช่วงก่อนเกิดเหตุหลังจากกินข้าวกลางวันแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ผู้ต้องขังพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างนั้นผู้ต้องขังชายคนนี้อายุ45ปีนะครับเดินเข้าไปหลังโรงฝึกงานซึ่งติดกับพื้นที่ห่วงห้ามห่างจากกำแพงประมาณเกือบ2เมตรแล้วก็เอาไม้ที่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นเขตห่วงห้ามไว้ออกเอาไม้นั่นแหละไปพาดกับกำแพงเรือนจำเพื่อปีนหนีออกไปเมื่อปีนผ่านลวดหนามหีบเพลงไปจนถึงกำแพงปรากฏว่าโดนกระแสไฟฟ้าซึ่งอยู่บนกำแพงช็อตกระเด็นตกลงมาบนลวดหนามหีบเพลงซึ่งเรือนจำทำเป็นแนวกั้นเอาไว้2ชั้นอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแต่ผู้ต้องขังรายนี้ยังไม่ละความพยายามหลังจากถูกช็อตตกลงมาครั้งแรกพยายามจะปีนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้โดนกระแสไฟฟ้าช็อตตกลงมาอีกแล้วก็มาห้อยตรงเตงเท้าซ้ายเกี่ยวติดอยู่กับลวดหนามแถวบนลำตัวด้านหลังพาดติดกับลวดหนามแถวล่างเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องพยายามใช้ไม้เขี่ยเท้าให้หลุดจากลวดหนามแต่ก็ไม่หลุดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดปีนจากกำแพงด้านนอกแล้วใช้ครีมตัดเหล็กเนี่ยตัดลวดหนามจนขาดจึงสามารถนำร่างของนักโทษคนนี้ลงมาจากลวดหนามผีเพลงห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นนานเลยล่ะครับนักโทษคนนี้เป็นคนภูเก็ตนะครับเป็นนักโทษในคดีลักทรัพย์ถูกตัดสินแล้ว2คดีคดีแรกจำคุก2ปี6เดือนคดีที่2จำคุก1ปี9เดือนแล้วก็ยังถูกอายัดตัวอีก2คดีผู้บัญชาการเรือนจำภูเก็ตคุณรพินนิชานนท์บอกนะครับว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลานักโทษพักผ่อนนักโทษชายคนนี้เดินเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นจุดห่วงห้ามลองฟังเสียงผู้คุมดูนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการพอวันหยุดราชการกำลังเจ้าที่เวรยามก็น้อยเมื่อก่อนธรรมดานะมีแค่ประมาณเจ้าที่ประมาณ10คนแค่นั้นเองเข้าเวรยามก็คงมาตรการเราก็ตามหลักมาตรการของเรือนจำเราก็ดีอยู่แล้วนะฮะเราก็ดูแลเวรยามเราอยู่แล้วแต่ผู้ต้องขังนี่เร็วมากคือไปใช้ไม้พาดเขาก็ขึ้นเลยพอขึ้นเลยคือเขาก็รู้ว่าเขาต้องรู้แล้วว่ามีไฟพวกเราก็แจ้งตลอดเวลาเขาก็ยอมจะไปทั้งไฟนะเพราะเรากำแพงใช้ไฟจะไปเรือนจำคือความหนีเขาถ้าดูแล้วเขาไม่ได้วางแผนอะไรคงจะไม่วางแผนก็เห็นเป็นช่วงโอกาสเหมาะแล้วก็เห็นมีไม้ที่เหลืออยู่พอพลาดแต่ก็วิ่งขึ้นเลยเขาจะสร้างเป็นเวรยามนั่นแหละครับทุกผู้ชมฮะเช้าวันนี้นะครับอาการล่าสุดของนักโทษชายคนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องส่งกำลังไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อกลับมาก็จะต้องเพิ่มข้อหาเพิ่มเติมขณะที่ผู้จัดการเรือนจำบอกนะครับว่าสั่งผู้คุมเข้มทุกจุดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าช่วงวันหยุดเนี่ยก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นักโทษเนี่ย 2,595 คน 2,595 คนตีซะว่า 2,600 มีผู้คุมเข้าเวรอยู่10คนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงยังไม่ได้สอบปากคำนักโทษคนนี้นะครับแต่คาดว่าอาจจะปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านก็เลยคิดถึงบ้านอะไรอย่างนั้นเลยเครียดเนี่ยนะฮะ